สวัสดีทักทายนะคะอรุณสวัสดิ์สมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะโอ้โหสัญญาณปรินเพิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสมาชิกมากันเยอะแล้วมากๆเลยนะคะในวินาทีแรกเนี่ยมาแล้ว220ท่านนะคะวินาทีเดียวเลยจริงๆนะคะสวัสดีค่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงเอานี่จะ300แล้วนะคะสวัสดีทักทายนะคะกับเช้าวันที่19เดือน9 2019เอาสิตัวเลขก็มานะคะเรื่องตัวลงตัวเลขนี่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงอยู่แล้วทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมนะคะเราชอบตัวเลขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยมากันเต็มเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะวันนี้อาจจะดูข้อความไม่ค่อยเห็นนะคะพอดีคุณป้าลืมแว่นค่ะลืมแว่นไว้ที่ห้องนะคะไม่ได้หยิบลงมาสวัสดียามเช้านครสวรรค์สดชื่นนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีจ้ะนะคะสวัสดีจ้าลาลาลามีจ้าลาลาด้วยนะคะเพิ่งลืมตาตื่นเลยโอ้โหเจอกันเป็นแบบว่านี่ถ้าเป็นแบบลูกเป็ดเนี่ยต้องเห็นเราเป็นแม่แน่ๆเลยนะคะเขาบอกว่าพวกลูกเป็ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกมาจากไข่ตอนแรกที่มันฟักตัวออกมานะคะถ้ามันเห็นใครเป็นคนแรกเนี่ยคนนั้นคือแม่ของมันนะคะสวัสดีค่ะพี่เกตตี้นะคะน้องบัวลำพูอากาศแสนดีนะคะวันนี้ที่บ้านปรินฝนตกแต่เช้าเลยค่ะเนี่ยนะคะพระอินทร์พรมน้ำมนต์ให้แต่เช้าเลยนะคะอยากได้อะไรก็เสกเอานะคะพระอินทร์พรมน้ำมนต์ให้แล้วสวัสดียามเช้าที่สดชื่นชุ่มฉ่ำนะคะสวัสดีค่ะไม่กลัวฝนเนาะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตายถูกไหมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นมนุษย์มงคลวันนี้ก็เริ่มต้นภารกิจกันอีกแล้วนะคะปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเป็นวันที่11ต่อเนื่องกันมานะคะต่อเนื่องกันมาสำหรับการที่เราเริ่มนะคะจริงจังกับการขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะในปฏิหารของเราเนี่ยนะคะในการปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะมีการให้แบบทำเป็นรูปธรรมด้วยนะคะไม่ใช่แค่รู้สึกขอบคุณเมื่อเวลาที่นึกได้นะคะแต่ให้ทำเป็นรูปธรรมก็คือในหนึ่งวันเนี่ยให้สมาชิกนะคะเขียนออกมาเลยเขียนนะคะไม่ใช่แค่นึกคิดให้มันลอยล่องอยู่ในห้วงคำหนึ่งเท่านั้นนะคะเขียนออกมาอย่างน้อย10เรื่องนะคะที่เรารู้สึกขอบคุณที่เรารู้สึกดีนะคะขอบคุณอย่างน้อย10อย่างแล้วก็เขียนคำมงคลนะคะเป็นคำศัพท์ที่อ่านแล้วฟังแล้วเขียนแล้วเรารู้สึกดีนะคะเป็นคำพลังงานบวกเพื่อเป็นการเพิ่มพจนานุกรมคำดีเข้าไปในหัวเรานะคะอีกวันละอย่างน้อย50คำเห็นไหมวันนี้วันที่11ละ50คำอ่ะคุณเขียนเมื่อคืนเขียนไปเป็นวันที่10ได้คำมงคลมาแล้วกี่คำคะ500คำนะคะ50คูณ10เป็น500แล้วเรื่องดีๆล่ะคะอย่างน้อยต้องมี50เรื่องละโอ้โหชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตบางคนเกิดมา50ปีนะคะยังขอบคุณไม่ได้ถึง50เรื่องเลยจริงไหมนี่อะไรกันแค่10วันมันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆมันมีเรื่องให้ขอบคุณขนาดนั้นเลยเหรอวะมีเยอะมากนะคะนี่แค่ส่วนน้อยนี่แค่เริ่มต้นเราจะทำภารกิจนี้กันไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ทำแค่28วันนะคะทำไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงแม้ว่าวันไหนคุณจะไม่เจอปรินคุณก็ต้องทำนะอย่าทิ้งขว้างนะคะข้อแตกต่างของคนที่ใช้ทฤษฎีกลับหลังหันแล้วชีวิตเปลี่ยนนะคะบางคนเนี่ยอยู่กับปรินมาตั้งแต่สมัยอยู่ห้องเช่าตอนนี้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองเงินสดนะคะอยู่กับปรินมาตั้งแต่สมัยผ่อนรถตอนนี้ซื้อรถคันที่2คันที่3เงินสดอยู่กับปรินมาตั้งแต่สมัยเป็นลูกจ้างตอนนี้เปิดบริษัทตัวเองกิจการเจริญรุ่งเรืองทำไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กับบางคนเจอปรินมาตั้งแต่สมัยนู่นอะตั้งแต่สมัยผมสั้นๆเลยอะนะคะเมื่อประมาณปี59อย่างเงี้ย58 59มาเจอกัน
ทำไมชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าเกิดการไขว้เขวค่ะนะคะไขว้เขวไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีคือปรินไม่ได้บอกว่าห้ามไปติดตามไปศึกษาเรื่องอื่นไม่ใช่นะคะแต่มันควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่เขวปรินสังเกตได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่สถิตอยู่กับการเป็นมนุษย์มงคลเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคะยังไปเที่ยวคอมเมนต์ตรงนั้นตรงนี้ยังเที่ยวมีอาการเป๋ๆออกหน้าสื่อหน้าเฟซอยู่บ่อยๆทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งในชีวิตจริงก็ไม่สามารถอย่างเดย์หนึ่งของ28วันปั้นชีวิตใหม่เดย์หนึ่งเราบอกว่าอย่าบ่นใช่ไหมให้เลิกบ่นซะเปลี่ยนเป็นเบิกบานก็ทำไม่ได้นะคะก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงมันไม่ได้ผลน่ะเรารู้ทั้งทฤษฎีกลับหลังหันซึ่งมันแบบครอบคลุมชีวิตที่สุดแล้วมันครอบคลุมทุกเรื่องจริงๆในชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรหรือว่าคุณไปรู้เคล็ดลับนะคะระดับโลกขนาดไหนทำไมมันไม่ไปให้สุดนะคะทำไมคนอื่นโอ้โหเห็นผลลัพธ์เขาอย่างนู้นอย่างนี้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะทำไมเราทำแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นเรายังเจอเรื่องรบกวนใจอยู่ทุกๆวันเรายังเบิกบานไม่ได้เรายังเป็นเสือยิ้มยากเรายังแบบสดชื่นไม่ได้เรายังเห็นข่าวอะไรเราก็ยังเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปพูดจาในคำภาษาลบๆนะคะเช่นถ้าสมมติคุณเห็นใครบางคนเขาทำความดีแล้วเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็ไปคอมเมนต์นะช่างมันเถอะอย่าไปฟังมันเลยไอ้พวกเห็นแก่ตัวไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นเสียงนกเสียงกาไม่ต้องไปสนใจอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้คุณว่าใช่คนสำเร็จมะใช่มนุษย์มงคลมะเห็นป่ะยังควบคุมปากตัวเองไม่ได้ควบคุมความคิดการกระทำตัวเองไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงอ่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนองศาทฤษฎีกลับหลังหันคือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนองศาในการมองชีวิตใหม่มันต้องใช้แรงนะในการกลับตัวใช้แรงกายแรงใจแรงสติปัญญาแรงการรู้เนื้อรู้ตัวแรงการเวกอัพอ่ะก็คือตื่นน่ะในการสะดุ้งอ่ะเปลี่ยนทิศอ่ะหมุนตัวฟูลเทิร์นนะคะมันต้องใช้แรงแล้วแรงคุณน่ะสเปะสปะอย่างเงี้ยมันไม่ได้การปฏิหารขอบคุณการปฏิหารการสำนึกรู้คุณก็เช่นกันไม่ใช่ทำไปวันแรกเทปวันแรกคุณรู้ป่ะใน YouTube คนดูเกือบหมื่นแล้วอะคนดูย้อนหลังอะค่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นใช่ไหมมันอุ้ยรู้สึกแปลกใหม่เฮ้ยอะไรวะปรินมันทำอะไรวะเฮ้ยปรินมันทำอะไรวะเออน่าสนใจโอ้ยชอบมากเลยนะคะวันแรกมากันเป็นขบวนเลยเดินมาเป็นพาเรดแบบนะคะอัดแน่นจ้ะเห็นไหมปรินบอกแล้วไม่รู้วันสุดท้ายที่ปรินมานั่งพูดแบบเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งมานั่งพูดปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณวันนี้เป็นวันที่25,000แล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้มีใครอยู่กับปรินบ้างวันนั้นก็คงจะเหลือเราอยู่ 2-3 คนน่ะนะเออสมุดจดนะเก็บไว้ดีๆมีลูกมีหลานคนไหนก็ให้มันเอาไปเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นมรดกนะเพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อวันที่9เดือน9ปี2019นะที่เรามาเริ่มต้นขอบคุณกันมีคนเข้ามาร่วมขบวนการกับเรานี่มากมายเหลือเกินวันนี้วันที่25,000แล้วเหลือเราอยู่กัน 2-3 คนไม่หรอกบางคนก็ไปแล้วจากร่างนี้ไปแล้วนะคะใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะมียายแก่ๆคนหนึ่งนะคะมาถึงเปิดไมค์โอ้ยลืมแว่นตาเดี๋ยวไปเอาแว่นตาก่อนนะมองไม่เห็นเลยใครวะเนี่ยโอ้คุณครูเจแปนยังอยู่เนาะเออโอ้เอาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขียนไหวอยู่หรือเปล่าล่ะนั่นน่ะจริงๆเดี๋ยวคอยดูเถอะยังไม่ได้พูดเล่นหรอกนะคะ100คนรู้10คนทำนะคะ1คนสำเร็จแค่ 1% เท่านั้นแน่ดูรายการย้อนหลังอ่ะตีให้นะคะวันนั้นก็ดูสัก10ล้านวิวอ่ะ10ล้านวิวจะเหลือคนทำได้แล้วไม่กี่คนหรอกนะทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันเป็น
เป็นชีวิตนะคะทำให้มันเป็นงานของเราไม่ใช่ทำหยุดหยุดทำเบื่อเบื่อนะคะเบิกบานมั่งไม่เบิกบานมั่งติดดับดับโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ต้องมีคนมาคอยกระตุ้นมีนะมีหลังไมค์ก็มีไลน์มาอยากให้ปรินช่วยแบบกระตุกพี่หน่อยด่าพี่หน่อยปรินช่วยกระตุกพี่หน่อยพี่อาการไม่ดีเอ้าไม่ใช่ลูกใช้เต้าแล้วเนี่ยต้องมาคอยกระตุกให้เนี่ยโรคจิตปัญญาเราเนี่ยฮะไม่มีคนมาคอยจำจีจำชัยก็ไม่ทำเนาะเออไม่มีคนคอยสะกิดคอยเตือนโอ้ยอยากโดนพี่ปรินด่าพี่ปรินช่วยหนูหน่อยดิหนูเริ่มเป๋แล้วเนี่ยช่วยสะกิดต่อมหนูหน่อยอะไรวะฮะเออใช่ลูกใช่หลานเราหรือก็เปล่านะคะสะกิดตัวเองเข้าใจมั้ยอันดับแรกต้องทำให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆเนี่ยทำยังไงดีข้อความเยอะมากเลยแต่ว่าปรินจะเลื่อนขึ้นไปดูบนไม่ได้นะคะสวัสดีโดยรวมเลยก็แล้วกันเนาะสวัสดีสวยๆนะคะวันนี้นะคะเราคุยกันในหัวข้อเรื่องวิธีดึงพลังเนรมิตนะคะในตัวคุณออกมาใช้งานนะคะวิธีดึงพลังเนรมิตในตัวคุณออกมาใช้งานขอบคุณความชุ่มฉ่ำนะคะอากาศชุ่มฉ่ำใช่แล้วค่ะโอ้ยข้อความมองไม่เห็นเลยนี่ขนาดยังไม่เป็นแบบคุณยายคนนั้นนะคะมองไม่เห็นเลยไม่ได้ใส่แว่นเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวข้อความเป็นขออนุญาตอันไหนไม่เห็นก็ไปอ่านย้อนหลังนะคะเขียนขอบคุณมานะเขียนคำดีๆมาด้วยนะคะวิธีดึงพลังเนรมิตในตัวคุณออกมาใช้งานนะคะถ้าเกิดคุณร่วมเดินทางมากับปรินจนถึงวันที่11แล้วนะคะปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณแล้วคุณยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมี1ยังไม่เห็นว่าชีวิตเป็นปาฏิหาริย์นะคะให้คุณเพิ่มระดับการรู้สึกขอบคุณมากขึ้นไปอีกขยายขอบเขตความกตัญญูรู้คุณของตัวเองออกไปอีกนะคะและให้ขอบคุณแต่ละอย่างให้ลึกซึ้งลงไปอีกถ้าคุณยังไม่เห็นว่าชีวิตนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะให้ไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องแบบขอบคุณถึง10เรื่องบางทีแบบเราไปเน้นจำนวนนะคะให้ลงลึกเลยลงลึกถึงแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องที่เราขอบคุณให้มันลึกลงไปอีกนะคะให้รู้สึกให้ได้ว่าชีวิตคือปรากฏการณ์แห่งปาฏิหาริย์มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยสเปะสปะนะคะทุกอย่างช่างเหมาะเจาะดีเหลือเกินนะคะข้อที่2ถ้าเราเดินทางมาจนถึงวันนี้แล้วคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณมีพลังที่เนรมิตคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะยังไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสกสร้างอะไรได้เลยให้ฟังหัวข้อในวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยมีพลังเนรมิตอยู่ข้างในเนรมิตก็คือการสร้างค่ะอันนี้เป็นความเชื่อของปรินนะคะคุณอาจจะไม่เชื่อแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ปรินแชร์ให้ฟังคือโดยความเชื่อพื้นฐานเนี่ยปรินเชื่อว่าเราคืออนูของพระผู้สร้างพระผู้สร้างคือใครพระผู้สร้างเนี่ยเราจะเรียกเขาเป็นคนกำหนดเขาเป็นปัจเจกไม่ได้นะคะพระผู้สร้างที่ปรินหมายถึงก็คือพลังต้นกำเนิดธาตุต้นกำเนิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากธาตุต้นกำเนิดหรือพลังที่เป็นต้นกำเนิดก่อนที่มันจะแปลงรูปร่างออกไปแปลงร่างมาเป็นเรานะคะก็คือธาตุนะคะดินน้ำไฟลมและอะไรที่มันทำให้เกิดดินน้ำไฟลมนั่นแหละเรียกว่าธาตุต้นกำเนิดนะคะธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุเหล่านี้ค่ะประกอบตัวกันขึ้นตามเจตนารมณ์ปรินก็เชื่อว่าการที่เราเกิดมาผูกโยงไปถึงความเชื่อเราเช่นเรามีความเชื่อว่าคนที่เป็นคนรักษาศีลนะคะเกิดไปชาติหน้าก็จะมีผิวพรรณวรรณะที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะคนถวายข้าวหอมดอกไม้หอมแด่พระสงฆ์ชาติหน้าเกิดไปก็จะเป็นคนแบบผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยสวยนะคะมีมัทุรสวาจาอะไรประมาณนั้นคือมันเป็นเรื่อง
ของเจตนารมณ์นะคะอุ๊ยเพื่อนๆฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวปรินขออนุญาตไปปิดหน้าต่างตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวค่ะฝนเทลงมานะคะหน้าฝนฝนก็ต้องตกเป็นธรรมดานะคะปรินเชื่อแบบนั้นเชื่อว่าเราเนี่ยมีพลังเนรมิตเพราะว่าเราได้เนรมิตหรือสร้างตลอดเวลาการเกิดมาที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้อยู่ในครอบครัวนี้เกิดมาในคันของมารดาคนนี้นะคะมีพ่อเป็นคนนี้มีเพื่อนเป็นคนนี้มีสามีภรรยามีลูกเป็นคนนี้นะคะนั่นคือเจตนารมณ์ของเราทั้งสิ้นเป็นเจตจำนงของการสร้างของเราจากอะไรจากความคิดความเชื่อของเราที่สะสมมาจากการปรุงแต่งของเราที่บิดเบี้ยวออกมาจากตัวดั้งเดิมก็คือธาตุเดิมแท้ธาตุดั้งเดิมของเรานะคะเพราะฉะนั้นในตัวเราเนี่ยคือผู้สร้างคือปรินเชื่อแบบนี้ไม่รู้คุณเชื่อแบบไหนแล้วปรินก็เชื่ออีกอย่างนึงว่ากฎจักรวาลกฎธรรมชาติเนี่ยค่ะถึงเราจะไม่เชื่อมันก็ไม่สนนะคะถึงเราจะไม่รู้มันก็ไม่สนมันก็เป็นของมันอยู่แบบนั้นนะคะเรนถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเป็นสัจธรรมอะไม่ต้องไปปกป้องมันนะคะมันอยู่ของมันได้ถึงเราจะเชื่อมันไม่เชื่อมันเราจะคัดค้านมันมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นพระผู้สร้างที่เกิดกำเนิดขึ้นมาเป็นเราเป็นอนุธาตุธาตุดั้งเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเขาถึงบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเพราะเมื่อสืบลึกลงไปสุดท้ายแล้วมันมีแต่ธาตุดั้งเดิมที่ประกอบรูปแตกต่างเจตนากันนะคะแตกต่างจุดมุ่งหมายของการมาเป็นรูปร่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเข้าใจแบบนี้นะคะปรินก็เลยเชื่อว่าพลังเนรมิตเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะเราถูกสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยปิดบังอำพรางเอาไว้นะคะเรามักจะมองในสิ่งที่มองเห็นส่วนหนึ่งก็มาจากความคิดที่เราได้รับมานะคะว่าเราต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมทุกคนจะบอกเราว่าอย่าเป็นคนว่าวิมานในอากาศนะอย่าเป็นคนเพ้อเจ้อนะคะให้อยู่กับความเป็นจริงเราก็เลยยึดเอาสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าต่อหน้าเนี่ยนะคะเป็นความจริงอะไรที่เราไม่เห็นอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสอะไรที่เราไม่เคยได้จับต้องเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงบางคนเนี่ยนะคะที่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีพลังเนรมิตได้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาจะรอดูแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าสิ่งที่เขาเจอจับต้องได้นะคะซึ่งทฤษฎีกลับหลังหันน่ะคุยกับคุณเรื่องนี้มานานมากนะคะเพราะว่าทฤษฎีกลับหลังหันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตพูดถึงการกลับหลังกลับทิศเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะคะปรินจะบอกเสมอเลยว่าถ้าคุณเชื่อว่าโลกที่คุณเห็นอยู่นั้นเป็นความจริงนะคะและคุณจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตาคุณเห็นสิ่งที่ตัวคุณเจอเท่านั้นแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงเพราะการเปลี่ยนชีวิตมันคือการเป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นการรู้ถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่วันนี้มันยังเป็นไปไม่ได้มันถึงจะเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้คือตามันไม่เห็นคุณจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตาเห็นถ้าฉันไม่เห็นฉันไม่เชื่อผีไม่มีจริงพลังงานไม่มีจริงแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงแล้วคุณจะสร้างอะไรใหม่ๆที่มนุษย์ยังไม่เคยทำขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีพลังเนรมิตเราถึงมีจินตนาการไงคะเราถึงมีโลกแห่งความคิดไงคะเราถึงสามารถพูดคิดและทำอะไรที่มันใหม่ๆออกมาได้เสมอนั่นมันเป็นความสามารถติดตัวเราทุกคนพลังเนรมิตจึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์แบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ความพิเศษคือทุกเรื่องเป็นปาฏิหาริย์หมดแต่มันไม่ใช่ความพิเศษไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีพลังวิเศษเหนือคนอื่นทุกคนมีอำนาจเท่ากันอยู่ที่ใครจะเชื่อและเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราอาจจะได้ยิน
ความมีพลังวิเศษนะคะเช่นมีพระเกจิอาจารย์ย่นย่อระยะทางได้นะคะมีพระเกจิอาจารย์มีญาณวิเศษอย่างรู้มีครูบาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อันที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเปิดฟังก์ชันพวกนี้ใช้งานได้หมดหูทิพตาทิพนะคะการมีญาณอย่างรู้ญาณสังหรณ์ต่างๆแต่เพราะเราไม่ได้เปิดใช้เราไม่รู้ว่าเรามีพลังนั้นเราไม่เชื่อมันเราไม่ได้ใช้มันมันก็ถูกปิดอยู่แบบนั้นนะคะปริงก็เลยพูดมาเสมอเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นน่ะมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากพูดง่ายๆอย่างเช่นคุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรบ้างนอกจากคุณจะเดินไปมองไปมองและไปดูทีละชิ้นทีละชิ้นคุณไม่มีทางรู้เลยแค่ชั้นวางของ1ชั้นแค่แถวเดียวเนี่ยอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ชิ้นไม่รู้หรอกค่ะไม่รู้เคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งไหมคะที่มีเศรษฐีคนหนึ่งเขาเห็นสุนัขในคฤหาสน์เขาเนี่ยออกลูกนะคะสุนัขมันคลอดลูกอยู่ศาลาริมน้ำเขาก็บอกให้ลูกน้องเนี่ย2คนไปดูนะคะไปดูซิหมามันคลอดลูกเป็นยังไงไอ้คนแรกมันไปมันก็กลับมาแล้วก็บอกว่าอ๋อหมามันคลอดลูกออกมา4ตัวครับท่านเหรอเป็นตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวไม่ได้ดูเดินกลับไปดูใหม่เห็นไหมอ๋อเป็นตัวเมีย2ตัวตัวผู้2ตัวครับท่านเหรอมีสีอะไรลายอะไรบ้างอ่ะไม่รู้ไม่ได้สังเกตกลับไปดูใหม่อ๋อมีสีขาวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งแล้วก็เป็นลายๆสองตัวครับท่านอ๋อเหรออืมเห็นไหมสามรอบเพราะอะไรที่เราไม่สังเกตอะไรที่เราไม่ใส่ใจอะไรที่เราไม่ได้สนใจเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรอมองเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ลูกน้องคนที่สองนะคะใช้มันไปดูมันเป็นคนช่างสังเกตมันก็ดูหมดอ๋อหมาแม่ลูกอ่อนไอตัวนั้นไงวันก่อนที่มันหลงมาจากไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่มันมาท้องนี่แสดงว่ามันท้องกับไอลายนี่แน่ๆไอลูกมันออกมาลายเหมือนกันเลยเนี่ยหลักฐานมันฟ้องเนี่ยอ๋อมีตัวลายตัวนึงตัวนี้ตัวผู้อ๋อตัวนี้ตัวเมียสีขาวสีดำนี่น่าจะเป็นลูกผสมไม่ระบุเพศไม่ได้นะคะอะไรต่ออะไรคือมันรู้หมดใช่ไหมมันดูมันสังเกตกลับมาเล่าให้เศรษฐีฟังมันก็เล่าให้ฟังได้หมดเลยโอ้เศรษฐีจำได้ไหมเราวันนั้นน่ะที่หมามันหลงมาน่ะแล้วเอาข้าวให้มันกินน่ะตัวนั้นล่ะครับที่มันท้องแล้วมันคลอดลูกเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวสีดำตัวนึงสีขาวตัวนึงขาวล้วนเลยนะครับผมดูแล้วส่วนไอ้ตัวสีดำเนี่ยมีลายมีท้องขาวเป็นหมาคาบแก้วสวยทีเดียวหางตรงสวยดีมากแล้วก็มีตัวลายๆ2ตัวผมว่ามันท้องแก่เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยเพราะว่าลายมันเหมือนพ่อมันเลยครับตอนนี้ผมก็จัดแจงเอาข้าวเอานมอะไรไปให้มันกินเรียบร้อยละย้ายมันจากตรงริมน้ำมาตรงใต้ถุนบ้านเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากลัวมันตกน้ำเห็นไหมต่างกันไหมคะต่างกันเห็นป่ะเพราะฉะนั้นปรินพูดเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเพื่อจะบอกคุณว่าอันที่จริงแล้วอ่ะชีวิตคุณเนี่ยคุณก็เนรมิตมันขึ้นมาหูตาจมูกลิ้นกายแขนขาผิวหน้าของคุณทั้งหมดคุณก็เนรมิตมันขึ้นมาจากความคิดคำพูดและการกระทำจากพลังที่คุณเลือกคุณเชื่อจากห้วงคำนึงของคุณพลังงานของคุณมันเป็นแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นพลังงานของคุณมีความเครียดมากหน้าตาคุณก็บูดบึ้งนะคะผิวพรรณคุณก็หยาบกร้านคุณมีความวิตกกังวลมากนะคะริ้วรอยบนหน้าคุณมันก็เยอะมันก็บอกมาหมดเลยเพราะว่าคุณกำลังเนรมิตทีนี้วันนี้นะคะที่เราคุยกันว่าแล้วเราจะดึงพลังเนรมิตออกมาจากตัวเราออกมาใช้เนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันได้ยังไงล่ะปรินก็นี่แหละค่ะปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเนี่ยช่วยให้คุณสร้างพลังเนรมิตให้ออกมาปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นและชัดขึ้นได้อันดับแรกต้องมีสมมติฐานเช่นนี้ก่อนคือพลังเนรมิตมีอยู่แล้วในตัวเราให้ทุกคนเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามให้คุณเริ่มต้นว่าสิ่งนั้นคุณมีอยู่แล้วถ้าคุณไม่รู้ว่ามันมีคุณจะเอามันมาใช้ไม่ได้นะคะอันดับแรกพลังเนรมิตอยู่ในตัวเราอันดับที่สองค่ะวิธีในการที่เราจะเข้าถึงพลังตรงนี้ในชีวิตให้มากขึ้น
เราก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเคยไหมครั้งไหนที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏจริงต่อหน้าทางกายภาพของคุณนะคะมันตรงกับที่คุณคิดนึกเป๊ะเลยนะคะคิดนึกเคยคิดเคยนึกนะคะเคยพูดไว้แบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นเป๊ะเลยของปรินเนี่ยเมื่อสักหลายวันก่อนปรินเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะว่าปรินเคยถ่ายรูปกับประตูงานทิเบตจำลองนะคะประตูงานทิเบตจำลองแล้วก็ปรินชอบมากนะคะมีความสุขมากแล้วก็ส่งรูปลงไปใน Facebook เพื่อนก็นึกว่าเราเนี่ยไปทิเบตไปภูฏานจริงๆนะคะยังบอกเลยว่าเจสอากาศเป็นไงนะคะมาถามเราบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ฉันมาเมืองจำลองนะคะแล้วเห็นไหมเดือนที่แล้วที่ปรินไปสิกขิมเหนือเป็นไปอินเดียเหนือนะแต่อินเดียเหนือเนี่ยมันเป็นเมืองที่เป็นรูปผสมระหว่างภูฏานเนปาลอินเดียแล้วก็อะไรนะทิเบตมีสถาปัตยกรรมทิเบตมีวัดทิเบตแล้วปรินก็ไปถ่ายรูปกับประตูทิเบตเดี๋ยวปรินจะพยายามค้นหารูปเก่ากับรูปที่มันเกิดขึ้นในกายภาพจริงๆที่ปรินได้ไปเยือนมาจริงๆเนี่ยมาเทียบให้คุณดูมันคือพลังเนรมิตชัดๆเลยและหลายครั้งเราไม่ได้ตั้งใจเสกด้วยซ้ำแต่เราได้พาตัวเองเนี่ยไปปรากฏรูปโดยเฉพาะการที่เราถ่ายรูปปรินถึงบอกว่าโทรศัพท์ของคุณนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะโทรศัพท์นี่โอ้โหรูปเยอะมากๆให้คุณเลือกถ่ายเฉพาะรูปดีๆให้คุณเลือกโดยเฉพาะรูปที่มีหน้าคุณมีตัวคุณเนี่ยอยู่ในสถานที่อยู่ในพลังงานที่ดีให้คุณมองแล้วมันรู้สึกแบบเป็นพลังเชิงบวกนะคะถ้าคุณอยากอยู่ในสถานที่แบบไหนคุณอยากได้อะไรคุณถ่ายรูปกับตัวเองกับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เบิกบานกับมันมันเป็นพลังเนรมิตจริงๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวหลายเรื่องมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากพลังเนรมิตมันเป๊ะมากๆเลยโดยเฉพาะกระดานวิสัยทัศน์หรือเป็นเรียกว่ากระดานวิเศษนะคะเอารูปอะไรปักลงไปก็เป็นแบบนั้นหมดคิดอะไรก็เป็นแบบนั้นหมดนะคะสิ่งที่ปรินได้มาเนี่ยทุกอย่างเหมือนหมดที่ทำเอาไว้แม้กระทั่งผ้าม่านแม้กระทั่งขอบประตูแม้กระทั่งแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเหมือนกับที่คิดไว้ไม่มีผิดดีกว่าที่คิดไว้อีกด้วยซ้ำนะคะเนรมิตมาทั้งนั้นเลยทุกอย่างคือการเนรมิตกลับไปขอบคุณค่ะกลับไปสัมผัสอะไรบ้างที่คุณคิดนึกเอาไว้แล้วมันเกิดจริงๆแต่นะคะมีเทปหนึ่งเทปเก่าที่ปรินอยากให้คุณดูประกอบกับเดย์11วันนี้ก็คือเรื่องเก่งให้ถูกเรื่องนะคะไปเซิร์ชใน YouTube ได้ถ้าช่องปรินไม่มีก็จะมีช่องพี่สุขสรรค์มิสเตอร์ไบโอสเปรย์นะคะเก่งให้ถูกเรื่องในเทปนั้นน่ะปรินเล่าให้ฟังว่ามันจะมีบางคนมันเก่งผิดเรื่องนะคะเช่นมันจะชอบนึกคิดถึงเรื่องลบแล้วพอเรื่องลบๆนั้นเกิดมันจะตบเข่าฉาดแล้วมันก็บอกว่านั่นไงกูว่าแล้วไม่มีผิดเลยไม่ถูกแต่หวยนะกูเนี่ยเคยเจอไหมนั่นไงกูว่าแล้วไม่ทันขาดคำเลยเห็นไหมเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆอีเนี่ยเก่งผิดเรื่องนะมึงเอาความเก่งไปใช้ให้ถูกทางเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพลังเนรมิตมึงจะเนรมิตอะไรก็ได้นะคะจะพูดจะคิดจะอมโนยังไงคือถ้ามันมีพลังเราเชื่อเรามั่นใจเนี่ยมันเกิดพลังงานนะคะกูว่าแล้วว่ามึงต้องแอบซ่อนตังเอาไว้กูว่าแล้วมึงต้องมีกิ๊กเห็นไหมกูว่าแล้วอีลูกค้าคนนี้แม่งต้องแคนเซิลกูอ่ะมึงเก่งผิดเรื่องตลอดนะคะเนรมิตคือเหมือนกับคุณรู้ว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวคุณจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีนะคะคุณจะสถิตตัวเองอยู่กับพลังงานที่ดีนะคุณจะนึกคิดขอบคุณสิ่งที่มันดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะนึกย้อนกลับไปค่ะอะไรบ้างที่คุณคิดนึกแล้วมันเป็นจริงอย่ารอให้สิ่งที่คุณกังวล
สิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณอยากพิสูจน์ให้มันเป็นจริงเช่นบางคนนะคะสมมติว่าคุณเตือนคนที่คุณรักทุกๆวันเลยว่าเฮ้ยแกอย่ากินอีนี้ดิมันไม่ดีเฮ้ยแกอย่ากินของหวานเยอะดิของมันของอะไรเฮ้ยแกไม่ออกกำลังกายวะเตือนด้วยความรักความหวังดีเนาะแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่มันกินเก่งๆเนี่ยนะคะอ้าวมันป่วยเว้ยมันป่วยมันไม่สบายแล้วแบบนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วอะอย่างเงี้ยไม่เอานะคะอย่างนี้ไม่เอาเป็นพลังเนรมิตเหมือนกันแต่ว่าไม่โอเคนะคะเราเนรมิตสิ่งที่มันดีๆเนาะนะคะอย่าคาดคะเนผิดเรื่องนะคะอย่าดีใจผิดเรื่องพวกดีใจผิดเรื่องเก่งผิดเรื่องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีที่เราจะดึงพลังเนรมิตออกมาจากตัวเรานะคะกลับไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆมีเรื่องไหนบ้างที่แบบพูดแล้วมันเป๊ะเลยนะคะฉันกะแล้วนะคะปรินเคยนะปรินจะซื้อสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ปรินบอกว่าปรินจะซื้อได้ที่ตรงเนี้ยจะซื้อได้ถูกลง1ล้านบาทคุณเชื่อป่ะแล้วเราก็สนใจนะเราติดต่อเจ้าของเขาละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ทิ้งไปประมาณหลายเดือนเลยนะหลายเดือนเลยนะคะแต่ปรินบอกกับคนใกล้ชิดว่าเดี๋ยวปรินจะซื้อตรงเนี้ยนะถูกลงเนี่ย1ล้านบาทไม่รู้วันนั้นคือเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันไม่ได้เสกอะไรนะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นว่าถ้าถูกลง1ล้านมันโอเคนะคะอยู่ดีๆเจ้าของก็ประกาศออกมานะคะว่าลดราคา1ล้านเป๊ะค่ะเป๊ะแม้กระทั่งจำนวนวันเดือนปีเป๊ะเลยค่ะอันนี้ค่ะถ้าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณกลับไปขอบคุณนะคะขอบคุณพลังเนรมิตขอบคุณที่มาสบตากับฉันคุณเคยสบตาพลังเนรมิตของตัวเองเรื่องอะไรบ้างนะคะกลับไปสบตาอีกครั้งหนึ่งกลับไปมองให้ชัดๆมองให้เต็มตารู้สึกให้เต็มหัวใจนะคะอย่าแค่รู้สึกว่าโชคดีอย่าแค่รู้สึกแบบขอบคุณแต่ไม่ลึกซึ้งไม่ขอบคุณไปถึงการเนรมิตสรรสร้างนะคะขอบคุณกลับไปใหม่ค่ะนั่งทำแมชชีนกลับไปอีกรอบนะคะไปขอบคุณใหม่ไปดื่มดำไปสัมผัสไปลูบไล้นะคะพลังเนรมิตของตัวเองในทุกเรื่องจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรได้หมดนะคะบางวันนะปรินนึกอยากตอนที่ยังไม่ได้กินมังสวิรัตินะคะนึกอยากจะกินข้าวมันไก่ข้าวคุกกะปิก็แหมอยู่ดีๆเนาะวันนั้นก็มีโอกาสได้ไปในที่ที่มีร้านข้าวมันไก่ที่ไม่ใช่ร้านตามห้างอย่างเงี้ยข้าวคุกกะปิที่ไม่ใช่ร้านตามห้างคือเป็นต้นตำรับเป็นเจ้าอร่อยอ้าวก็ได้มาเหมือนกับถูกจับวางนี่ก็การเนรมิตเหมือนกันเห็นไหมเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ได้หมดนะคะวันก่อนไม่รู้เล่าให้ฟังหรือยังอยากกินขนมไหว้พระจันทร์นะคะสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ก็ถามแฟนว่าเอ๊ะแถวนี้มันมีร้านขนมไหว้พระจันทร์ไหมอยากกินนะคะแล้วใจหนึ่งก็แบบไม่กินดีกว่ามันหวานนะคะมันหวานเกินไปก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะเดินไปเดินมาไปหาซื้อไอ้นี่ค่ะซื้อปิกมาเล่นกีตาร์พอตอนกำลังเดินไปคุณรู้ป่ะจอในห้างอ่ะนะจอที่มันฉายโฆษณาใหญ่ๆในห้างอ่ะมันก็ฉายเรื่องขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นมานะคะเพราะตอนที่ปรินอยากกินน่ะปรินก็ไม่รู้นะว่ามีเทศกาลไหว้พระจันทร์ไม่รู้เลยค่ะแต่เป็นช่วงก่อนจะมีเทศกาลไหว้พระจันทร์จอโปรเจคเตอร์ก็ฉายขนมไหว้พระจันทร์ปรินก็สะกิดแฟนก็ชี้เธอดูนนนนนจักรวาลส่งสัญญาณมาเมื่อกี้บอกอยากกินขนมไหว้พระจันทร์นนเลยสารคดีเรื่องขนมไหว้พระจันทร์นนนนนะคะแล้วก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกไม่กินดีกว่ามันหวานนะคะก็เลยเดินไปซื้อปิกกีตาร์พอเดินกลับมาก็มาเจอร้านขนมไหว้พระจันทร์ไม่ใช่ร้านเดียวด้วยนะร้านเบเกอรี่แถวนั้นน่ะมีขนมไหว้พระจันทร์เกือบทุกร้านเลยนะคะแต่ปรินก็ไปซื้อของ S&P แล้วก็ด้วยความบังเอิญบอกแล้วว่ามหาเศรษฐีอย่างเราไม่ต้องเรียกร้องส่วนลดน่ารำคาญนะคะโ
ทุกคนพร้อมที่จะให้สิทธิพิเศษเราเองวันนั้นก็เป็นวันที่มีส่วนลดพอดีด้วยตอนแรกปรินก็กะว่าจะเดินผ่านแล้วแต่คิดว่าเฮ้ยจักรวาลให้มาแล้วอะไม่รับหรอวะจักรวาลแบบเฮ้ยฉันอุตส่าห์ประกอบสิ่งเหล่านี้ให้เธอแล้วเอาซะหน่อยนะนะคะก็เลยเดินเข้าไปซื้อไส้มันม่วงมากับซื้อไส้แปดเซียนมานะคะแล้วก็ได้ทานสองคนขนมไหว้พระจันทร์สองอันทานกับอาทิตย์อะค่ะตัดกินทีละเซี่ยวมูนเค้กตัดเหมือนเค้กเลยนะคะเห็นไหมมันเหมือนเนรมิตถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราไม่ได้อยู่ในภารกิจปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณนะเราอาจจะไม่ซาบซึ้งได้ซ้ำเราอาจจะแค่เอ้ยโชคดีจังเลยดีใจจังนี่ไงเจอแล้วนะคะเจอสิ่งที่ต้องการแล้วแล้วก็จบไปนะคะแต่พอเรามาทำภารกิจนี้ด้วยกันคุณเห็นไหมเราต้องกลับไปดูดดื่มโอ้โหขอบคุณมากๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันไม่ใช่แบบอะไรที่เกิดขึ้นแบบสเปซสปะเลยนะคะนี่คือความรักความเกื้อกูลของจักรวาลส่งมาชัดๆนะคะส่งมาแบบดีส่งมาแบบพรีเมียมส่งมาแบบคู่ควรกับคนอย่างฉันและมันก็เป็นพลังเนรมิตของฉันพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นฉันนี่เป็นดั่งแก้วสารพัดนึกของตัวเองฉันนี่เป็นดั่งสิ่งที่แบบส่งอะไรไปก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาทุกสิ่งอย่างเสมอเลยฉันคือสิ่งนั้นที่มีอำนาจมีพลังศักยภาพไร้ขอบเขตในตัวเองจริงๆกลับไปดูดดื่มนะคะดื่มด่ำขอบคุณกับสิ่งนั้นรู้สึกให้ได้ว่ามันช่างเป็นปาฏิหาริย์เหลือเกินนี่คือวิธีดึงพลังเนรมิตในตัวคุณออกมานะคะมันจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อความทุกท่านเลยนะคะ107ข้อความไม่ได้อ่านขอบคุณค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะต้องยักคิ้วหลิวตากับคอมพิวเตอร์พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเล่นหูเล่นตาไม่ใช่หรอกมองไม่เห็นสวัสดีทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวปรินกลับไปอ่านข้อความย้อนหลังนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอ่านข้อความน้องเจซีพิมพ์มาตั้งเยอะเดี๋ยวจะเสียกำลังใจนะคะว่าไงนะขอบคุณพี่ปรินขอบคุณครูรู้ของพี่และตัวเองขอบคุณลูอิสและหนังสือชีวิตนี้ลิขิตได้ค่ะเพราะตั้งแต่เริ่มรู้สึกขอบคุณตามแนวทางที่พี่ปรินให้ไว้ก็รักตัวเองมากขึ้นมากไม่เพียงแค่รักตัวเองนะคะแต่รวมถึงยอมรับตัวเองในทุกเรื่องรู้สึกจากภายในมากๆเลยค่ะและเมื่ออ่านหนังสือลิขิตชีวิตอีกรอบบอกได้เลยนะคะว่าเป็นหนังสือแห่งปาฏิหาริย์มากๆพูดในสิ่งที่เรียกว่าความรักตัวเองอย่างลึกซึ้งหากใครรู้สึกว่าไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรลองอ่านเล่มนี้นะคะมันยังหาซื้อได้ไหมอ่ะน้องเจลองอ่านเล่มนี้นะคะช่วยให้ภายในขยายอย่างมีความสุขและได้คำมงคลกันล้นทะลักเลยค่ะมันมีขายไหมยังมีขายอยู่ไหมเพราะว่าของพี่ได้มาเป็นหนังสือเก่าไม่รู้เขามีพิมพ์ใหม่หรือเปล่านะคะใครอยากได้หนังสืออะไรนะหนังสืออะไรนะให้เริ่มต้นที่นี่นะคะเริ่มต้นที่ร้าน Wake Up สื่อปลุกใจนะคะสื่อปลุกใจในที่นี้เป็นสื่อปลุกใจแบบจิตวิญญาณนะคะWake Up นะคะพิมพ์เลยพิมพ์ในใน Facebook นะคะเจ้าของร้านชื่อคุณน้ำฝนเป็นมนุษย์มงคลตัวแม่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแบบผู้จัดหาหนังสือเพื่อเป็นแผนที่นะคะเป็นเพื่อนร่วมทางของคนเดินทางด้านจิตวิญญาณอยากได้เล่มไหนลองไปถามดูนะถ้าเล่มนี้มีพิมพ์ใหม่ก็ลองให้คุณน้ำฝนเขาหาให้เขาเป็นคนหาหนังสือเก่งนะหนังสืออะไรหาไม่ค่อยได้บอกเขานะคะถ้ามีร้านนี้ต้องมีนะคะอย่างล่าสุดปรินเห็นเรื่องอยู่อย่างปาฏิหาริย์น่ะพอดีปรินซื้อมาหลายเล่มละอยู่อย่างปาฏิหาริย์น่าจะมีอยู่ประมาณ 2-3 เล่มได้นะคะมันก็หายจากตลาดไปพักนึงนะหายจากตลาดไปเลยพักนึงนะคะแล้วรู้สึกมันจะมีสต็อกเก่าอะในสำนักพิมพ์อะนะคะคุณฝนก็ได้มานะปริน
เป็นมีคนหาหนังสือให้หนังสือเก่าเนี่ยนะคะเป็นพวกร้านหนังสือมือสองที่รู้จักกันเนี่ยถ้าคุณฝนได้ร้านพวกนี้ก็ได้ถ้าร้านพวกนี้มีคุณฝนก็มีนะคะใครอยากได้หนังสือก็ไปเริ่มต้นที่นั่นก่อนไปถามไทยๆเอาไว้นะคะว่ามีเล่มนี้ไหมมีเล่มนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเขาจัดให้นะหนังสือชีวิตลิขิตได้ย่าเพิ่งสั่งจากC1ก็มีหรอคะC1ก็มีแต่ไปเริ่มต้นอุดหนุนมนุษย์มงคลด้วยกันก่อนนะไปถามเปรนมีนิสัยอย่างนี้นะคะถ้าคนนั้นเป็นมนุษย์มงคลถึงจะแพงกว่าปรินก็ซื้อนะคะสนับสนุนเขาเออนะจ๊ะมีค่ะพี่ปรินที่เวกอัพเอาที่เวกอัพมีใช่ไหมร้านหนังสือทั่วไปก็มีอ้าวดีเลยนะคะงั้นซื้อเวกอัพส่งแป๊บเดียววันสองวันก็ได้แล้วนะคะโอนตังไปร้านเขาอยู่หินกองสระบุรีใครอยู่ใกล้ๆก็ไปอุดหนุนได้นะคะไปเวกอัพเลยค่ะขอบคุณพลังเนรมิตใช่แล้วนะคะคุณมีพลังนั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะดึงออกมาใช้นะด้วยวิธีการก็คือถ้าเรายังเป็นคนเชื่อยากนะคะเราเป็นคนเชื่อยากเราถูกปลูกฝังมาว่าอะไรที่ไม่เห็นกับตาไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อนะคะก็ให้เรากลับไปขอบคุณสิ่งที่เราเคยเห็นประจักษ์กับสายตามาแล้วที่เป็นการเนรมิตเหมือนเสกได้อะไรวะพูดปุ๊บมาปั๊บนะคะพูดเป๊ะๆทุกอย่างเลยกลับไปขอบคุณสิ่งนั้นแล้วพลังเนรมิตในตัวคุณนะคะมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปนะคะโอเคขอบคุณทุกคนเดี๋ยวกลับไปอ่านข้อความนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ด้วยเวลาอันพอสมควรนะคะขออนุญาตส่งทุกท่านนะคะไปปฏิบัติภารกิจอาชีพมหัศจรรย์กันอย่างมีชีวิตที่ปาฏิหาริย์นะคะให้ทั้งวันเป็นวันดีๆของคุณให้ใบหน้าคุณเป็นใบหน้าอมยิ้มเปื้อนยิ้มเห็นหน้าเบิกบานไหมหน้าเบิกบานคนเราเนี่ยมันจะเป็นหน้าอมยิ้มนะคะหน้ากลุ้มกลิ่มกลุ่มๆอยู่ภายในนะคะให้คุณเป็นอย่างนั้นให้มนุษย์ยังไงว่าเอ๊ะคนนี้มนุษย์มงคลไหมถ้าคนนี้มนุษย์มงคลนะหน้าต้องอมยิ้มนะคะทั้งใครหน้าปากงุ้มๆนะคะใครที่แบบหน้าแบบเคร่งเครียดคนนั้นไม่ใช่นะทั้งวันสถิตอยู่ให้ได้กับพลังงานแบบนี้นะคะชีวิตคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณทุกลมหายใจขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครูในตัวคุณขอบคุณครูในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามคุณค่าที่คุณส่งออกไปสู่โลกใบนี้นะคะและที่สำคัญค่ะขอบคุณนะคะสำนึกรู้คุณใช้ทฤษฎีกลับหลังหันเพื่อพบอิสรภาพและพลังอันไร้ขอบเขตศักยภาพสูงสุดในตัวคุณดึงมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคุณทั้งโลกและจักรวาลให้มากยิ่งขึ้นไปนะคะพบอิสรภาพภายในยิ่งขึ้นไปขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณการเกื้อกูลอย่างไร้เงื่อนไขของจักรวาลขอบคุณและขอบคุณโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ